คุณผู้ชมคะมาเรื่องต่อไปกันหน่อยคือเรื่องต่อไปที่ฉันกำลังจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อจากเด็กหายนี้ก็คือมีชาวบ้านเขาเดินทางมาร้องเรียนในรายการของเรานะเดินทางมาไกลจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ที่ตำบลมะขามเตี้ยเขาอยากจะให้ตรวจสอบนายทุนมีการสร้างกำแพงสูงซึ่งสูงลักษณะที่ว่าอาจจะไม่ได้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายให้คุณผู้ชมนั้นติดตามจากสกู๊ปของคุณวนิษาศรีรื่นค่ะไหลออกมาจากแนวกำแพงหมู่บ้านจัดสรรเป็นหนึ่งหลักฐานที่ชาวชุมชนบ้านบางใหญ่ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีบันทึกไว้หลังได้รับความเดือดร้อนมานานกว่า10ปีจากโครงการหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวโดยเมื่อปี2556ตัวแทนชาวบ้านได้ยื่นหนังสือตรวจสอบการขออนุญาตถมดินและก่อสร้างกำแพงของหมู่บ้านจัดสรรว่าเป็นไปตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารหรือไม่ต่อมาหลังตรวจสอบทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้มีคำสั่งให้ทางเจ้าของโครงการรื้อกำแพงที่ก่อสร้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน30วันแต่ทางเจ้าของโครงการกลับไม่ดำเนินการตามคำสั่งแต่อย่างใดจนล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันก็มาจากเริ่มแรกเลยค่ะน้ำจะไหลตามร่างกำแพงค่ะซอกมาเรื่อยๆทั้งปีน้ำไหลทั้งปีค่ะไม่หยุดไหลทั้งปีทำให้ผลผลิตของเราก็ลดลงแล้วก็แฉะเราทำอะไรไม่ได้ปลูกอะไรก็ตายหมดเนี่ยค่ะนอกจากตัวน้ำที่มันไหลซ้อมาแล้วความกังวลกำแพงที่สูงกำแพงก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงค่ะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาตรวจสอบว่ากำแพงอันเนี้ยมันได้มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไหมเพราะมันดูแล้วมันไม่แข็งแรงเห็นบอกอันนี้ก็สร้าง3เมตรแต่มันสูงกว่าไหมพี่สูงกว่าค่ะสูงกว่าเยอะเลยก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาตรวจสอบดูค่ะว่าทำถูกต้องตามกฎหมายไหมนอกจากปัญหาน้ำที่ไหลออกมาจากแนวกำแพงชาวบ้านยังเกิดความกังวลว่ากำแพงที่ก่อสร้างสูงเกือบ4เมตรจะเกิดพังลงมาในอนาคตซึ่งปัจจุบันพบมีรอยแตกร้าวหลายจุดของแผ่นกำแพงขณะที่การก่อสร้างกำแพงบริเวณแนวกำแพงติดริมถนนสาธารณะของหมู่บ้านเป็นอีกหนึ่งจุดที่ชาวบ้านตั้งคำถามของการเว้นระยะห่างจากแนวถนนสาธารณะว่าเป็นไปตามกฎหมายกำหนดหรือไม่ทำไมมันทางมันจะแคบมีความสูงเพราะว่ากำแพงนี่สร้างไม่ได้คุณภาพจะพังตอนไหนก็ไม่ทราบและความสูงมันก็สูงเกินกำหนดจากจุดศูนย์กลางของถนนใช่ไหมมันเกิน3เมตรไงบอกว่าที่ผ่านมาเราก็ร้องให้หน่วยงานร้องหน่วยร้องมาตั้งแต่ปี10ปีที่แล้ว10ปีมาแล้วแต่ก็ไม่ได้รับความแก้ไขจากหน่วยงานไหนเลยทางโครงการได้ยื่นขอใบอนุญาตถูกต้องในการก่อสร้างนะคะขณะที่นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีบอกว่าที่ผ่านมาทราบถึงปัญหาและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยเบื้องต้นได้มีการเรียกทางเจ้าของโครงการมาสอบถามถึงรายละเอียดของการก่อสร้างกำแพงกันดินและปัจจุบันทางโครงการได้มีการยื่นขออนุญาตอย่างถูกต้องและมีการสั่งการให้ทางโครงการรื้อสร้างกำแพงกันดินให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดส่วนด้านพื้นที่กำแพงที่ติดกับทางสาธารณะล่าสุดทางสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะลงพื้นที่ทำการรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะใหม่ในวันที่13กุมภาพันธ์นี้วันนิสาศรีรื่นไทย PBS รายงานนี้ชวนคุณผู้ชมพูดคุยกับเราหน่อยนะใครที่เคยมีประสบการณ์ว่ามีกำแพงบ้านหรือว่ากำแพงหมู่บ้านที่มันสูงสูงตั้งอยู่ข้างหมู่บ้านแล้วเคยร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แก้ไขให้ชวนกันแจ้งเบาะแสเข้ามาผ่านทางช่องทางออนไลน์ YouTube และ Facebook ในขณะนี้ได้เลยค่ะเราเปิดพื้นที่นะครับเพื่อหาทางออกให้กับประชาชนนะฮะในทุกเรื่องหากว่าคุณได้รับผลกระทบและก็มีผลต่อสังคมนะหรือว่าหมู่คนในจำนวนมากด้วยนะครับท่านแรกนะครับที่เราชวนมาเพื่อหาทางออกให้กับชาวบ้านที่ร้องมานะครับคุณสินิดบุญสิทธิ์ครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับท่านถัดไปครับท่านภูเทพทวีโชตนากุลครับท่านเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ฮะ
และแน่นอนนะครับอัยการช่วยได้นะครับอัยการณรงค์ศิริสรรค์นะฮะท่านเป็นอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดฮะส่วนผู้ร้องครับที่ถือว่าเป็นตัวแทนครับมาร่วมในการ2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกครับคุณชัยรัตน์แซ่เอี้ยวครับเป็นชาวตำบลมะขามเตี้ยเมืองสุราษฎร์ธานีครับท่านถัดไปครับท่านไพฑูรย์บุญญานุวัฒน์นะครับเป็นชาวตำบลมะขามเตี้ยในพื้นที่เมืองสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีทุกท่านเลยฮะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับหาทางออกก่อนเลยแล้วกันนะก่อนที่จะคุยกับผู้ร้องที่ว่าเป็นตัวแทนมานะครับขอคุยกับทางท่านโยธาธิการและผังเมืองแล้วกันนะเพราะว่าประเด็นที่ชาวบ้านสงสัยและเขาส่งคลิปให้กับคุณมณิษาสีรื่นเนี่ยโอ้โหตอนฝนตกน้ำมันไหลแรงเหลือเกินฮะทีนี้เนี่ยชาวบ้านเขาอ้างว่าร้องไปเป็น10ปีแล้วแบบนี้จะแก้ไขยังไงดีฮะปีนี้ให้สำเร็จได้ไหมฮะช่วยชาวบ้านนะครับท่านครับผมขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้ก่อนเลยครับเพราะว่าอันนี้ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงครับเอาเป็นในข้อกฎหมายก่อนในข้อกฎหมายก็คือว่าอันนี้ถ้ามันมีการถมดินเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการป้องกันเรื่องน้ำฝนเนี่ยนะครับที่มันจะตกลงบนดินที่ถมเนี่ยแล้วมันไหลลงไปข้างล่างเนี่ยอันนี้ต้องไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับอันนั้นเป็นไปตามกฎหมายเรื่องของการขุดดินถมดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกรณีอย่างที่เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้อันนี้เป็นอำนาจของเจ้างานท้องถิ่นคือท่านนายกเทศมนตรีนะครับต้องไปดำเนินการสั่งให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับอันนี้ในเบื้องต้นขออนุญาตเอาประเด็นแรกตรงนี้ก่อนแล้วกันค่ะท่านคะคือในรูปเนี่ย ภาพฟ้องเลยคือกำแพงมันก็สูงลักษณะที่ว่าบ้านใครอยู่ใกล้ๆสูงเทียบเท่าหลังคาบ้านของประชาชนและมีการถมดินและสร้างกำแพงแบบนี้นั่นหมายความว่าทำไม่ได้ตั้งแต่ด่านแรกแต่ทำมาจนถึงขณะนี้แล้วมันเกิดความเสียหายเรียกร้องได้อย่างไรคะท่านคะเรื่องความเสียหายผมอาจจะขออนุญาตแบ่งเป็น2 ส่วน คือ เรื่องเสียหายทางแพ่งนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมยังไม่ได้มีความรู้เรื่องทางแพ่งว่าเป็นยังไงแต่ในเรื่องของตัวซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวยังไม่รู้ว่ามันเป็นกำแพงกันดินหรือรั้วนะครับถ้ามันเป็นรั้วเนี่ยนะครับในกฎหมายเนี่ยจะสูงได้ไม่เกิน3เมตรเพราะว่ามันติดทางสาธารณะนะฮะทีนี้ไอ้รั้วที่ติดทางสาธารณะเนี่ยเวลาจะก่อสร้างเนี่ยก็ต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับทางเทศบาลเหมือนกันถ้าไม่มีการยื่นขออนุญาตเนี่ยทางเทศบาลก็มีอำนาจที่จะเข้าไปสั่งให้เขามีการแก้ไขให้ถูกต้องนะครับแล้วถ้าไม่ยอมแก้ไขหรือว่ามันไม่ได้มาตรฐานมันไม่แข็งแรงเนี่ยก็มีอำนาจที่สั่งให้รื้อถอนได้นะครับแล้วก็การก่อสร้างโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยมันก็จะมีโทษเป็นคดีอาญานะครับเขาก็มีต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดนะครับครับแล้วในกรณีของหมู่บ้านแห่งนี้นี่คือว่าการขอจัดสรรอะไรนี่ถูกต้องไหมฮะข้อมูลตรงนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าเป็นยังไงนะครับฮะนั้นเดี๋ยวผมขอคุยกับท่านผู้ช่วยเลขาธิการท่านภูเทพละกันนะฮะว่าอย่างกรณีนะฮะคือรายการของเราเนี่ยมุ่งหาทางออกให้กับผู้ร้องให้กับประชาชนครับแนวทางที่ท่านอยากจะแนะนำให้กับชาวบ้านนี่ต้องเป็นยังไงครับทางออกเนี่ยฮะก็เรื่องนี้ทราบว่าร้องเรียนกันมาหลายสิบปีแล้วนะครับอันนี้ปปช.เองถ้าลงไปดูก็คือคงเจาะเวลาหาอดีตแล้วก็กลับไปอย่างที่ท่านโยธาธิการบอกนะครับการก่อสร้างเนี้ยมันไม่ใช่แค่วันสองวันเราดูกระบวนการก่อสร้างเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นปีก็กลับไปดูก่อนแหละครับว่าใบอนุญาตมีไหมในเรื่องของตามกฎหมายควบคุมอาคารถ้ามีกฎหมายควบคุมอาคารแล้วเนี่ยใบอนุญาตออกโดยชอบหรือเปล่า ออกโดยชอบแล้วขั้นตอนต่อไปครับมีใบอนุญาตแล้วไม่ได้หมายความว่าจะก่อสร้างอย่างไรก็ได้ก็ต้องเป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตก็ต้องไปดูครับว่าถ้า1มีใบอนุญาตแล้วตอนคุณก่อสร้างเนี่ยก่อสร้างถูกต้องตามแบบไหมถ้าก่อสร้างถูกต้องตามแบบแล้วทำไมถึงพี่น้องประชาชนยังได้รับผลกระทบนะครับมันมี2 ส่วนกรณีนี้ต้องลงไปดูว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถ้าละเลยก็คือว่า1กระบวนการถ้ามีออกใบอนุญาตแล้วหลังจากออกไปแล้วเนี่ยมีการไปตรวจสอบให้เขาก่อสร้างถูกต้องตามที่ท่านอนุญาตหรือไม่อย่างไรนะครับหรือถ้าไปตรวจสอบเจอแล้วเนี่ยพบความผิดปกติไม่ถูกต้องเมื่อสักครู่ท่านโยธาธิการก็บอกครับว่าคุณมีออกคำสั่งให้ระงับหรือเปล่าระงับแล้วก็มีกรอบเวลาจะต้องแก้ไขให้มันถูกต้องนะครับทิ้งหน่วงเวลาไปนานหรือเปล่าถ้าไม่แก้ไขในกำหนดก็ต้องออกคำสั่งให้รื้อถอน
นะครับอันนี้เป็นกระบวนการมาตรฐานที่เวลาเราลงไปตรวจสอบกรณีมีการกล่าวหาอันนี้ในส่วนของภาครัฐก่อนนะครับแต่ถ้าเอกชนมีส่วนร่วมโน้มน้าวจูงใจให้ภาครัฐเนี่ยละเว้นการแบ่งหน้าที่อันนี้ค่อยๆว่ากันไปนะครับเป็นกรณีไปค่ะถ้าหากพูดคุยถึงเรื่องของภาครัฐอย่างที่ท่านบอกว่าต้องย้อนเวลาหาอดีตไปเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนานนับ10ปีคุณผู้ชมคะมันเกิดตั้งแต่2550กว่าๆจนถึงณปัจจุบันที่ดินยังมีการถมอยู่สูงแบบนี้นั่นหมายความว่าต้องเปลี่ยนระบบคือเปลี่ยนรุ่นมาหลายรุ่นแล้วผู้บริหารก็เปลี่ยนหลายรุ่นแล้วแบบนี้ต้องเอาผิดย้อนหลังด้วยไหมคะถึงแม้คนที่เกษียณไปแล้วก็ตามค่ะอ๋อไล่สองส่วนครับในเรื่องการดำเนินการเนี่ยตราบใดที่ถ้ามันมีการร้องว่าไม่ชอบด้วยระเบียบคนที่มีอำนาจในปัจจุบันก็ต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องนะครับเพราะงั้นในส่วนของในอดีตใครทำอะไรไว้เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าอย่าถ้าในส่วนการดำเนินคดีอาญายังอยู่ในอายุความหรือไม่แต่ในเรื่องสิ่งก่อสร้างที่มันผิดประเภทอยู่เนี่ยครับมันก็สามารถดำเนินการแจ้งแก้ไขปรับปรุงให้ถูกได้หรือต้องรื้อถอนถ้าเป็นกรณีที่ไม่ถูกต้องครับนี่ฟังนี้คือได้ความมาแบบเต็มๆนะแต่ว่าเพื่อที่จะเสริมในเรื่องของข้อกฎหมายก็ต้องถามท่านอัยการณรงค์ครับอย่างนี้คือว่าแนวทางนะครับในการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านนะครับตามกฎหมายแล้วนี่จะต้องเดินหน้ายังไงฮะเพราะว่าชาวบ้านอ้างว่าหูร้องไปเป็น10ปีแล้วครับท่านอัยการครับครับคือกฎตัวนี้นะครับมันเกี่ยวกับ 3-4 พรบ.พรบ.จัดสรรเนี่ยไม่รู้จัดหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีด้วยเนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับโทษตั้งหลายปีเหมือนกันนะอายุความตั้ง10ปีนะครับแล้วก็พรบ.อาคารเนี่ยมีอายุความเนี่ย10ปีเนี่ยเขานับตั้งแต่วันที่ก่อสร้างเสร็จนะนั่นก็คือตรงนี้คือปัญหาของพรบ.อาคารทราบว่าเมื่อกี้ก่อนจะเข้ารายการมันออกคำสั่งไปแล้วแต่ไม่รื้อก็ขัดคำสั่งอีกนะครับขัดคำสั่งอีกนะครับขัดคำสั่งก็นับแต่วันที่ตรวจพบแล้วก็ออกคำสั่งแล้วก็เลยเวลาที่ขอให้แก้ไขนะครับพอขัดคำสั่งปั๊บเนี่ยก็จริงๆเทศบาลหรือท้องถิ่นทำได้2แบบนะแบบที่1ก็ขอให้ออกหมายจับบุคคลนะครับถ้ามีการขัดขืนไม่ยอมรื้อนะครับออกหมายจับกักขังได้นะร้องขอต่อศาลนะร้องขอต่อศาลออกหมายจับกักขังหรืออีกประการหนึ่งก็คือนะครับไม่ค่อยทำกันใช้งบประมาณคือต้องรื้อเองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากคนที่เขาไม่รื้อแต่ตรงนี้มันต้องประเมินใช้งบประมาณซึ่งเทศบาลต้องตั้งงบไว้ถ้าไม่ตั้งก็จะทำในปีนั้นๆไม่ได้ถ้าจะทำนะครับแต่ก็ไม่ค่อยใช้กันนะครับส่วนมากจะเป็นที่ชายทะเลที่อื่นที่เราเห็นนะที่มันฉุกละหุกจริงๆอีกทางหนึ่งนะครับในส่วนของชาวบ้านเองเนี่ยอันนี้ไม่พึ่งพารัฐแล้วบ้านที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยปกติก็ต้องรับน้ำตามธรรมชาติในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมีการทำทางระบายน้ำมาให้เนี่ยนะครับ เกิดว่าคุณไปถมดินอย่างเนี้ยแล้วน้ำมาไหลบ้านเขาเนี่ยไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ธรรมชาติแล้วกรณีดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของที่ดินต้องรับน้ำไหลนะครับที่สูงลงมาที่ดินแต่ถ้าได้รับความเสียหายเพราะการระบายน้ำเรื่องนี้เหมือนที่ท่านโยธาบอกถ้าขออนุญาตถูกต้องเนี่ยไม่น่าจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ได้สูงแล้วก็ปล่อยน้ำลงมาเพราะในการคำนวณของคณะกรรมการจัดสรรเนี่ยมีท่อระบายน้ำความกว้างความสูงความเร็วของน้ำสโลปเนี่ยเขาคิดได้หมดเลยว่าน้ำต้องระบายเราออกมาได้แล้วก็ไปเชื่อมต่อสาธารณะอย่างไรแต่เคสนี้ผมก็สงสัยว่าขอจัดสรรหรือเปล่าถ้าไม่ขอเนี่ยวันนี้ท่านไม่ได้พิพาทกับเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างนะในหมู่บ้านจัดสรรท่านล่ะกี่ร้อยหลังอะอยู่กับบ้านโดยไม่ขออนุญาตเหรอโดยไม่ขออนุญาตอาคารเหรอผมก็สับสนอยู่เหมือนกันตรงนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็จะเหมือนกับเคสเดิมที่คุณแป้งไปดูที่นครสวรรค์จำได้ค่ะนะครับเป็นปัญหาแน่นอนแต่ว่ากรณีถ้าเกิดรางระบายน้ำนั้นเกิดจากการกระทำอย่างเนี้ยนะครับคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยครับก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ข้างบนเนี่ยทำทางระบายน้ำไปจนสู่ทางสาธารณะได้นะโดยค่าใช้จ่ายของคนที่อยู่ที่เหนือน้ำกว่าถ้าไม่ทำเนี่ยนะครับแล้วก็การทำเนี่ยก็ยังไม่ตัดสิทธิ์ที่เขาจะเรียกร้องค่าทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งถ้าไม่ทำยังไงครับจริงๆตอนนี้ไม่ต้องรอถิ่นท้องถิ่นแล้วท้องถิ่นนี่ต้องยกให้ปปท.ปปช.เข้าไปดูแล้วแต่ชาวบ้านสามารถฟ้องเองเขาเรียกว่าฟ้องให้กระทำการนะครับให้จัดการทำทางระบายน้ำจัดการแก้ไขเรื่องน้ำไหลเข้ามาสู่ที่ดินทำให้เกิดความเสียหายถ้าไม่กระทำนะครับหรือขอให้ฉุกเฉินก็ได้นะครับถ้าเป็นหน้าน้ำเนี่ยขอให้ฉุกเฉินให้ทำทันทีนะครับหรือให้หาทางแก้ไขหากไม่ทำก็ศาลก็พิพากษาให้ทำหากไม่ทำก็ออกหมายบังคับออกคำบังคับจับกุมคุมขังได้ค่ะครับผมค่ะท่านอัยการคะถ้าหากพูดถึงเรื่องของกฎหมายของกำแพงการที่นายทุนจะไปสร้างกำแพงเนี่ยมันต้องสูงเท่าไหร่ระยะร่นระยะชิดห่างจากบ้านเรือนชาวบ้านเท่าไหร่ขออันนี้ท่านโยธาดีกว่าครับท่านโยธาแม่นกว่าผมตรงนี้นะครับเมื่อกี้มันที่สาธารณะด้วยนะครับตรงนั้นครับผมครับขอให้ข้อมูลอย่างนี้นะครับถ้าเป็นรั้วนะฮะเป็นรั้วเนี่ยสูงได้ไม่เกิน3เมตรที่ติดถนนสาธารณะนะครับแต่นี้ต้องดูว่าไอ้นี่มันเป็นรั้วหรือว่ามันเป็นกำแพงกันดินเพราะบางทีมันอาจจะมีทั้งส่วนที่เป็นกำแพงกันดินด้วยเป็นรั้วอยู่ในที่เดียวกันด้วย
อย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ทราบข้อมูลเดี๋ยวนะคะคือต้องคำนวณแยกเหรอคะต้องแยกมันหมายความว่าถ้าหากพานังกันดินขึ้นมา1เมตรรั้วสามารถขึ้นได้อีก3หมายความว่าพื้นที่ตรงนี้จะ4เมตรไม่ใช่ครับต้องรวมกันฮะต้องสูงไม่เกิน3สามารถต่อเติมขึ้นไปได้อย่างเงี้ยเพราะดูตรงนี้คือยังแยกไม่ออกนะโดยยังไงฮะถ้าเกิดเราดูจากภาพที่ว่าคุณมณิษาไปเนี่ยท่านนะผมยังดูยังแยกไม่ออกนะฮะต้องไปดูในสถานที่จริงต้องเห็นด้วยตาเปล่าจริงๆใช่ครับนะฮะนั้นเดี๋ยวเราต่อสายไปที่ที่ดินดีกว่ามั้ยฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยการจัดสรรถูกต้องหรือเปล่านะครับคุณวรเมธฮะคุณวรเมธพรมแก้วนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับท่านหัวหน้าครับครับสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการแล้วก็ผู้ร่วมรายการทุกท่านครับครับท่านหัวหน้าครับวรเมธครับครับตกลงแล้วเนี่ยคือที่ดินที่เป็นข้อพิพาทกันนะฮะหมู่บ้านตรงนั้นแล้วก็ตัวกำแพงหรือจะเรียกว่ารั้วดีเขามีการขอจัดสรรถูกต้องหรือเปล่าครับหมู่บ้านเนี่ยครับเท่าที่สำนักงานตรวจสอบนะครับเพราะว่าได้รับเรื่องเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับวันศุกร์ที่แล้ววันที่3นะครับก็ตรวจสอบว่าเบื้องต้นก็คือไม่มีการขออนุญาตจัดสรรตามกฎหมายครับค่ะท่านหัวหน้าวรเมธคะหมู่บ้านตรงนี้สร้างมาเป็น10ปีไม่มีที่ดินเข้าไปตรวจสอบขับรถผ่านไม่รู้เลยหรือเขาว่าตรงนี้มีการสร้างหมู่บ้านขึ้นค่ะครับก็ปกติก็เราก็จะมองตรวจสอบอยู่แล้วครับค่ะถ้าหากตรวจสอบแล้วแสดงว่าไม่ได้มียื่นขออนุญาตเข้ามามีการไปตรวจสอบย้อนหลังด้วยไหมคะว่าเหตุใดเขาจึงไม่มายื่นขออนุญาตค่ะยังครับตอนนี้เพราะว่าเราเพิ่งทราบข้อเท็จจริงนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับอ๋อท่านครับแล้วอย่างนี้ทางออกจะเป็นยังไงครับถ้าเกิดว่าทราบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับครับทีนี้ก็พวกกรมบัญชานะครับในฐานะที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนะครับเมื่อกี้ก็มอบหมายกับผมนะครับซึ่งท่านเองก็ติดภารกิจทางราชการนะครับก็ได้เบื้องต้นนะครับท่านบอกว่าท่านจะตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริงครับว่าข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงแล้วก็จะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายการจัดสรรต่อไปนะครับค่ะท่านคะหมายความว่าจุดเริ่มต้นของหมู่บ้านตรงนี้ถ้าหากไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างเป็นผังจัดสรรหมายความว่าการขออนุญาตก่อสร้างก็ไม่ได้ถูกดำเนินการตามด้วยใช่ไหมคะอย่างนี้ต้องถามกับส่วนของเทศบาลนะครับในการก่อสร้างอาคารนะครับค่ะแล้วอย่างนี้ที่ดินจะมีการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไรเอากลุ่มเฉพาะคนที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรนี้ก่อนค่ะเนื่องจากว่าซื้อบ้านไปแล้วไม่ได้ถูกระบุในผังจัดสรรค่ะครับต้องนำเรียนนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวในฐานะที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์นะครับเป็นเลขาของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินระดับจังหวัดนะครับก็จะสรุปข้อเท็จจริงนะครับเหมือนที่นำเรียนไปสักครู่เมื่อกี้นะครับแล้วก็จะนำเรียนคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานนะครับเพื่อพิจารณานะครับแล้วก็ที่ประชุมมีมติอย่างไรก็จะได้แจ้งให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรต่อไปครับครับท่านหัวหน้าครับเราอย่างนี้คือที่ดินต้องเป็นคนดำเนินการตามกฎหมายเองหรือว่าชาวบ้านต้องไปดำเนินการครับอันนี้ทางของราชการนะครับต้องรอมติของที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนะครับท่านครับค่ะท่านคะถ้าหากอำนาจหน้าที่ในการเรียกทางเจ้าของหมู่บ้านมาพูดคุยอันนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของที่ดินด้วยไหมคะได้ครับในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเราก็ต้องดำเนินการอย่างนั้นอยู่แล้วครับครับงั้นเดี๋ยวท่านวรเมธสักครู่ก่อนได้ไหมฮะถือสายรอนะครับเพราะเดี๋ยวจะขอคุยกับทางเจ้าของโครงการด้วยนะครับท่านครับเดี๋ยวเราต่อสายไปนะฮะเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรนะครับคุณพิเชษครับสวัสดีครับคุณพิเชษครับครับสวัสดีครับผมครับครับผมครับคุณพิเชษครับเมื่อสักครู่นี้ท่านที่ดินบอกว่าไม่ได้มีการขอจัดสรรจริงหรือเปล่าครับผมได้มีการแบ่งแยกตามหลักกฎหมายไปครับผมไปตั้งหลายปีแล้วครับครับผมแล้วก็พอดีผมจะเข้าสู่ประเด็นเรื่องกำแพงกันดีนะครับกับการระบายน้ำครับผมอย่างนี้ผมยังไม่ค่อยชัดเจนนะหมายความว่าอย่างไรเรื่องของการจัดสรรได้มีการยื่นไปทางที่ดินที่ถูกต้องหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งจะยื่นไปไม่นานนี้ฮะถึงได้มีการอยู่ช่วงดำเนินการอยู่ครับผมอ๋ออยู่ในดำเนินการครับค่ะท่านพิเชษคะโดยปกติแล้วหมู่บ้านแห่งนี้สร้างมานานนับ10ปีแล้วไม่ใช่หรือคะทำไมเหตุผลอะไรจึงเพิ่งจะมีการยื่นขออนุญาตเข้าไปคะคืองี้ครับเดี๋ยวทอดความนิดนึงตั้งแต่ปี56นะครับผมเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับพวกการสร้างกำแพงดินนะฮะบอดี้เนี่ยผมได้มีการขออนุญาตการ
ุดดินถมดินและมีการก่อสร้างกำแพงกันดินในช่วงปี57เพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องการระบายน้ำฝนและเนื่องจากสภาพดินที่มีความลาดชันนะครับผมแต่สาเหตุที่มีน้ำหลากในช่วงฤดูฝนเนื่องจากที่ดินของชาวบ้านและที่ดินของผมเองเนี่ยเป็นที่ดินกลางน้ำจึงได้รับน้ำฝนในช่วงด้านหน้าที่ติดติดกับถนนกรมทางหลวงที่มีระดับที่สูงกว่าตามภาพที่ปรากฏนะครับโดยทำให้เวลาฝนตกเนี่ยในมีพื้นที่ของทางชาวบ้านที่อยู่ปลายน้ำนะครับได้รับปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกตินะครับผมหลังจากสถานการณ์โควิดช่วง3ปีที่ผ่านมาได้คลี่คลายลงนะครับผมในปี64ฮะท่านผมจึงได้ขอแก้ปัญหาเรื่องการขออนุญาตทางเทศบาลในการขอเชื่อมท่อระบายน้ำเพื่อเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำทางเทศบาลที่อยู่ใกล้เคียงโดยปลายท่อเนี่ยได้มีการก่อไหลลงคลองนะครับแล้วก็มีการชดช้าจากทางชาวบ้านและจะมีการระงับการก่อสร้างไปแต่ที่การท่านผมก็ได้มีการแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยมีการขุดบ่อดินตามภาพนะครับผมเพื่อรองรับน้ำฝนและน้ำภายในที่ได้มีการปั่นน้ำเสียพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำให้มีการสูบน้ำยังท่อทางด้านหน้าของทางที่ดินที่มีระดับที่สูงกว่าตามบทตามภาพนะครับผมในช่วงปี65ทางเทศบาลก็มีหนังสือแจ้งมาให้ผมมีการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงเกี่ยวกับกำแพงกันดินใหม่นะครับในปลายปี65ผมก็มีการก่อสร้างแล้วก็แก้ไขกำแพงกันดินใหม่ประมาณ 50% จนถึงณปัจจุบันนะครับผมครับท่านพิเชษครับตกลงแล้วเนี่ยที่ชาวบ้านเขาร้องมาเรียกว่ารั้วมันจะเป็นหรือว่าเป็นกำแพงกันแน่ฮะที่ว่าสูงเกินไปเนี่ยครับน่าจะเป็นสิ่งสองอย่างที่มันควบกันก็คือเป็นกำแพงกันดินแล้วก็รั้วกันราวตกนะครับผมฮะแล้วซึ่งผมเองก็ที่ก็ได้การแก้ไขให้ถูกต้องซึ่งตามภาพที่ปรากฏก็ได้มีการยื่นอนุญาตแล้วก็มีการก่อสร้างใหม่ณปัจจุบันตอนนี้ครับเพราะว่ามันอยู่ช่วงดำเนินการแก้ไขอยู่ครับผมค่ะคุณพิเชษฐ์ค่ะขออนุญาตทำแบบนี้เพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันตอนนี้เราคุยกันอยู่2ประเด็นนะคะประเด็นแรกคือเรื่องการขออนุญาตจัดสรรเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้างอันนี้คือตัวบ้านนะคะอีกเรื่องนึงคือเรื่องของพรบการขุดดินการถมดินด้วยแยกเป็น2ส่วนดิฉันขออนุญาตย้อนกลับมาเรื่องของตัวบ้านก่อนตอนนี้ที่มีลูกบ้านซื้อบ้านไปแล้วเข้าไปอยู่ไปแล้วเนี่ยแสดงว่าลูกบ้านเหล่านี้ไม่ได้รับใบที่มีการขออนุญาตก่อสร้างจากเทศบาลและที่ดินใช่หรือไม่คะตอนนี้ทางบ้านได้มีใบอนุญาตก่อสร้างที่ถูกกฎหมายนะครับมีหรือไม่มีนะคะท่านมีครับแต่ใบอนุญาตก่อสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างที่ดินเขายืนยันว่ายังไม่มีการขออนุญาตผังจัดสรรเข้ามาค่ะท่านคะอ๋อเป็นพอดีที่ดินแปลงนี้พอดีเมื่อจะมีการแบ่งแยกที่เกิน3ปีที่ที่ของทางภายในครอบครัวครับผมก็เลยอยากเป็นแยกไม่ถึง9แปลงประมาณนี้ครับฮะแล้วยังไงฮะผมเองก็ได้มีการที่จะยื่นกับทางเกี่ยวกับการก่อสร้างก็ได้มีการยื่นกับทางเทศบาลในการก่อสร้างที่ถูกต้องด้วยครับขอเทศบาลถูกต้องว่าอย่างนั้นแล้วกำแพงล่ะครับกำแพงได้มีการขอทางเทศบาลด้วยมั้ยฮะกำแพงนี้ก็ได้มีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างกำแพงที่ถูกต้องเหมือนครับเพราะเอกสารได้ออกมาในช่วงประมาณปลายปี65ที่ผ่านมาทางผมเองก็ได้มีการรื้อและก็ปรับปรุงแก้ไขใหม่ณถึงปัจจุบันณตอนนี้ครับครับแต่ถ้าเกิดว่าขอถูกต้องเนี่ยฮะตามที่ท่านโยธาบอกว่าความสูงต้องไม่เกิน3เมตรหรือเปล่าครับท่านครับใช่ครับใช่ครับก็พอดีทางโยธาและผังเมืองก็ให้เข้ามาให้คําแนะนําเพิ่มเติมผมก็ได้มีการปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ที่มีคําแนะนํามาครับผมค่ะงั้นระหว่างนี้ท่านพิเชษฐ์ยังคงอยู่ในสายนะเพื่อความกระจ่างของคุณผู้ชมเองขออนุญาตวกกลับไปถามทางท่านบรเมศนะคะหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อยู่ในสายกับเราค่ะท่านบรเมศยังอยู่นะคะยังอยู่ท่านยังอยู่ครับท่านครับในลักษณะแบบนี้เอกชนมีการยื่นขออนุญาตทีละ9แปลงแบบนี้มันจะเข้าข่ายเรื่องของการจัดสรรหรือเปล่าหรือมันเป็นเจตนาเรื่องของการเลี่ยงการขออนุญาตหรือเปล่าคะท่านคะก็จะดูตามพรบจัดสรรที่ดินนะครับปี43นะครับซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งกฎหมายการจัดสรรที่ดินนะครับได้บัญญัติไว้นะครับว่าการจำหน่ายที่ดินนะครับที่ได้มีการแบ่งแยกเป็นแปลงย่อยรวมกันนะครับตั้งแต่10แปลงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวกันนะครับหรือว่าแบ่งจากที่ดินหลายแปลงก็ตามนะครับที่มีพื้นที่ติดต่อกันนะครับโดยในการแบ่งแยกนะครับได้มีการรับประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่นนะครับแล้วก็ที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับได้รวมถึงการดำเนินการแบ่งแยก
ไว้นะครับไม่ถึง10แปลงนะครับแล้วก็ต่อมาได้มีการแบ่งอีกนะครับแบ่งเพิ่มอีกภายใน3ปีเนี่ยแต่เมื่อรวมกันแล้วก็ได้10แปลงขึ้นไปก็ถือว่าเข้าข่ายจัดสรรครับเข้าข่ายจัดสรรนะฮะงั้นเดี๋ยวผมถามท่านอัยการนิดนึงนะฮะท่านอัยการครับก็ถามท่านวิเชษเลยก็ได้ครับนั้นอย่างนี้เพราะว่ายังไม่ได้คุยกับทางผู้ร้องเลยครับนะคุยกับผู้ร้องหน่อยตั้งแต่ที่ฟังข้อมูลมาฮะอย่างรอบด้านแล้วนะตอนนี้เนี่ยเราพึงพอใจไหมฮะเดี๋ยวที่ดินเขาจะมีการพูดคุยกันเพื่อหาทางออกให้ด้วยฮะเอาท่านแรกแล้วกันฮะฝั่งด้านซ้ายครับคุณชัยรัตน์ครับครับครับพอใจไหมฮะในสิ่งที่ตอนนี้มีข้อมูลหรือเราทราบมานานแล้วหรือว่ายังไม่ได้ทราบมาเป็นข้อมูลใหม่หรือเปล่าฮะข้อมูลใหม่อันนี้เป็นข้อมูลใหม่ครับผมอ๋อครับเพิ่งทราบวันนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวทางออกเนี่ยเดี๋ยวที่ดินเนี่ยท่านก็จะไปช่วยหาทางออกให้เราพอใจไหมฮะนะตรงนี้ครับครับอีกท่านหนึ่งแล้วครับครับครับแค่นี้เองเหรอไม่ขยายความต่อพอใจเรื่องตรงนี้แล้วใช่ไหมฮะเราอยู่ในหมู่บ้านตรงนั้นป่ะครับหรือว่าอยู่ด้านข้างครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นครับอยู่ตรงนั้นแต่หากอยู่ตรงนั้นแน่นอนได้รับผลกระทบจากเรื่องของกำแพงดินที่มันสูงลองเล่าคือภาคใต้หลายคนจะรู้ว่าฝน8แดด4จริงๆฝนตกบ่อยแบบนั้นน้ำมันไหลเข้ามายังไงบ้างน้ำก็จะไหลเข้ามาตลอดอะครับก็จะมีการน้ำเนี่ยซึมลงมาตลอดคือตอนช่วงแรกเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเห็นชัดเจนแต่พอมาระยะหลังเนี่ยคือจำนวนบ้านเนี่ยมันมากขึ้นแล้วก็คนก็เข้ามาซื้อบ้านเนี่ยมากขึ้นเราก็มองเห็นว่าปริมาณน้ำที่ไหลซึมออกมาเนี่ยมันเพิ่มทยอยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยครับบ้านของเราได้รับความเสียหายจากน้ำไหลตรงนี้ยังไงบ้างหรือว่าพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายด้วยไหมคะพื้นที่เนี่ยทางหมู่บ้านนะมีการฝังท่อไว้ใต้พื้นใต้พื้นแล้วก็เทกอนกรีตปิดแล้วก็เอาท่อเนี่ยวางไว้ด้านล่างเนี่ยมาจ่อลงกำแพงช่องกำแพงหน้ากำแพงเพื่อลงในสวนลงสวนเราครับปลูกอะไรคะที่สวนที่สวนมีปลูกปาล์มกับปลูกมะพร้าวครับครับเสียหายยังไงเผื่อที่จะได้คำนวณเป็นค่าเสียหายได้ค่ะก็คือผลผลิตมันจะตกลงครับคือปุ๋ยจะใส่ไม่ได้เพราะเวลาใส่เพราะน้ำมันจะชะทั้งปีครับทั้งปีเลยครับไม่ว่าหน้าแรงหรือหน้าฝนครับครับแต่หน้าฝนก็คือจะแรงหน่อยหน้าแรงก็เบาหน่อยแต่ก็คือมีการไหลตลอดครับผมสังเกตท่านโยธาเนี่ยฟังข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ ถึงกับหัวเราะลั่นเลยฮะตกลงทำได้ไหมอย่างไงฮะอันนี้ผิดกฎหมายชัดเจนนะครับถ้าเป็นข้อมูลอย่างที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นะฮะแล้วมันเป็นหน้าที่ของเทศบาลด้วยที่จะต้องไปดำเนินการตามกฎหมายขุดดินถมดินนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันชัดเจนว่าถ้าชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยน้ำมันไหลลงมาที่เขาเนี่ยนะครับไปดูก็เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยอะไรหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ผมเรียนข้อมูลอย่างนี้ครับในกฎหมายขุดดินเนี่ยนะครับขุดดินถมดินเนี่ยการถมดินเนี่ยมันต้องไม่ให้น้ำเนี่ยครับมันไหลลงมาที่เขาอยู่ต่ำกว่าห้ามเลยนะฮะอันนี้ห้ามเลยอันนี้ห้ามเด็ดขาดแล้วถ้าสั่งแล้วไม่ทำมันก็มีโทษนะครับอันนี้ก็เรียนเป็นข้อมูลค่ะความจริงแล้วหน่วยงานไหนควรจะเป็นเจ้าภาพแทนชาวบ้านคะถ้าความเห็นผมอันนี้ก็คือต้องเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจก็คือเทศบาลนะครับเทศบาลนั่นแหละครับคุณวนิสาเนี่ยพยายามที่ติดต่อไปนะฮะแต่ผลปรากฏว่าก็ไม่รับสายนะแต่ว่าถามท่านภูเทพหน่อยนะฮะท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ฮะในเมื่อคือคุณวนิสาพยายามติดต่อแล้วอยากจะให้ความกระจ่างนะแต่ว่าดูแล้วท่านไม่รับการติดต่อเลยฮะอย่างนี้ท่านภูเทพลงไปช่วยหน่อยได้ไหมครับต้องทำยังไงดีฮะคือว่าผมเอาอย่างนี้นะครับพอฟังแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่ทำผิดมาเป็น10กว่าปีเนี่ยหลักฐานมันก็เดี๋ยวมันไล่กันได้แต่ในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนตอนนี้มันไม่ใช่เฉพาะผู้นำท้องถิ่นแล้วผมมองเลยคนที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างฝ่ายปกครองท่านนายอำเภอท่านผู้ว่าท่านที่ดินเนี่ยเห็นปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วทีนี้พอพี่น้องก็ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำที่มันไหลมาเนี่ยทางหน่วยราชการเขาก็มีวิธีการมีกฎระเบียบครับเห็นความเดือดร้อนเนี่ยผมมองว่าต้องเข้าไปร่วมมือกันก่อนนะในส่วนไหนเป็นหน้าที่ของกรมที่ดินส่วนไหนเป็นหน้าที่ของเทศบาลส่วนไหนเป็นหน้าที่ของนายอำเภอท่านก็ลงไปช่วยทำก่อนส่วนในเรื่องจะไล่ตรวจสอบว่า1ใบอนุญาตออกชอบไม่ชอบอะไรเนี่ยอย่างที่ผมนำเรียนครับเดี๋ยวขั้นตอนมันตรวจสอบได้แน่นอนนะครับอย่างเมื่อสักครู่ท่านอัยการบอกว่ามันก็มีมาตรการถ้ากรณีออกสั่งให้รื้อแล้วคุณไม่รื้อเนี่ยเขาใช้ไปร้องขอให้ศาลจับตามวิแพ่งได้นะครับอันที่2ก็คือว่าหน่วยงานเทศบาลรื้อเลยแล้วก็ไปเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้ที่ไม่รื้อ
นะครับแต่นี้ผมเข้าใจว่าเมื่อสักครู่พอเราฟังฝ่ายเจ้าของโครงการเจ้าของหมู่บ้านก็พูดเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีช่วงขอใบอนุญาตได้รับอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมนะครับแสดงว่าตรงนี้ต้องไปดูก่อนว่าขั้นตอนตรงนี้ทางเทศบาลผู้รับผิดชอบเขาดำเนินการยังไงแล้วส่วนที่ว่ากรมที่ดินเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องคือที่ดินจังหวัดเนี่ยท่านอยู่ในส่วนไหนนะครับอันนี้จะได้แก้ไขแบบยั่งยืนแต่เฉพาะหน้าตรงนี้ผมมองว่าอยู่นิ่งไม่ได้แล้วครับหน่วยราชการในจังหวัดสุราษฎร์ต้องร่วมมือกันแล้วครับบำบัดทุกบำรุงสุขเยียวยาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนแล้วทีนี้ในส่วนของปปช.เนี่ยผมก็ประสานไปแล้วครับทางปปช.สุราษฎร์ก็ลงไปดูแล้วไปดูพื้นที่ซิว่าตามโฉนดที่ดินอะไรที่มันติดที่ข้างเคียงเอกชนอะไรที่มันติดกับที่สาธารณประโยชน์ไปดูแล้วอย่างกรณีที่บอกว่ากำแพงมันสูงได้ไม่เกิน3เมตรเนี่ยระยะห่างระยะล้นจากกึ่งกลางถนนมาถึงบริเวณกำแพงเนี่ยซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของอาคารหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวพยานผู้เชี่ยวชาญก็คือนายช่างของเทศบาลหรือของช่างของโยธาจะต้องมาให้ความคิดเห็นกับทางปปช.นะครับทีนี้ถ้าไม่ให้ความคิดเห็นกับทางปปช.แล้วเรามองว่าอาจจะต้องมีพยานคนกลางก็เดี๋ยวขอจากหน่วยงานกลางไปก็ได้นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความสบายใจครับคือฟังแล้วรู้เลยว่ามีทางออกเจ้าภาพควรจะเป็นเทศบาลขาดอย่างเดียวคุณผู้ชมคะขาดความร่วมมือค่ะส่งหนังสือไปแล้วโทรศัพท์เชิญไปแล้วแต่ว่าไม่มาในวันนี้และไม่ชี้แจงในวันนี้ด้วยกลับมาถามทางอัยการณรงค์ศิรสรรค์กันหน่อยมันเกิดการตั้งคำถามเยอะเหลือเกินค่ะท่านค่ะที่ฉันไม่ได้พูดเองนะประชาชนฝากถามเข้ามาแล้วกันค่ะลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเป็น10ปีมีหนังสือสั่งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทำสักทีขออนุญาตนะคะมันเกิดการเอื้อให้กับเอกชนหรือเปล่าคะท่านนะโอ้มันไม่ได้ตอบอย่างนั้นไม่ได้วันนี้นะครับต้องให้ปปช.สอบเลยถ้าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในส่วนของคุณดินถมดินพี่วิเชษฐ์เขาบอกว่ามีใบอนุญาตนะเมื่อกี้นะใบอนุญาตนั้นเหมือนที่ท่านโยธาบอกใบอนุญาตไม่ใช่อนุญาตให้ถมให้ขุดอย่างเดียวมันมีเรื่องป้องกันด้วยถ้าเขามีใบอนุญาตก็แสดงว่ามีเรื่องของป้องกันถ้ามีแล้วไม่ทำก็ตกอยู่กับพี่วิเชษฐ์เนาะอันนี้คุยกันตรงๆนะถ้าทำแล้วปรากฏว่ามันยังผิดอยู่อีกนะครับก็อยู่ที่คนอนุญาตแล้วตอนที่วาดผังทำผังกันว่าอย่างไรกับ2ก็คือพรบ.ก่อสร้างอาคารนี้ไม่ได้มีพี่ก็บอกว่าอ่ะ64 65ไม่รู้แต่65เพิ่งได้ใบอนุญาตก็แสดงเหมือนท่านปปช.บอกแล้วก่อนหน้านี้ก่อสร้างอย่างไรได้ออกคำสั่งให้มีการก่อสร้างล้มอนุญาตผิดไปแล้วหรือไม่กับ2ก็คือได้สั่งรื้อถอนไปแล้วหรือผิดไปแล้วแล้วตอนหลังก็คือมาขออนุญาตทีหลังซึ่งจริงๆในพรบ.อาคารเนี่ยนะครับถ้ามันผ่านมาตรา40ก็จริงๆอาคารเป็นอาคารชนิดที่ขออนุญาตได้ครับต้องมี2แบบนะอาคารที่ขออนุญาตไม่ได้คือสร้างที่สาธารณะอันนี้ไม่ได้แน่นอนต้องรื้อส่วนอาคารนี้เป็นสร้างที่ดินของตนเองเอกชนสามารถทำได้นะครับแต่ทำแล้วเนี่ยไม่ทำไปแล้วเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตก็มาขออนุญาตทีหลังได้เจ้าพนักงานก็จะให้เวลาเพื่อมาขออนุญาตเคสนี้เป็นเคสนั้นหรือเปล่าอันนี้ต้องให้ปปช.สอบนะครับเพราะเราไม่รู้นะครับแล้วส่วนที่เหลือก็คือเรื่องของระยะล้นระยะของที่สาธารณะตรงนี้นะครับมันทำถูกต้องตามไหมพี่พิเชษฐ์บอกพี่มีแบบนะครับถ้ามีพี่ก็ต้องมาดูทางผู้ที่อยู่อาศัยหมู่บ้านนิดหนึ่งว่าลำรางของพี่เนี่ยนะครับพอไม่ได้ขออนุญาตบ้านจัดสรรมาก่อนเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าน้ำไปทิ้งตรงไหนไปเชื่อมต่อกับคลองได้ไหมไปเชื่อมต่อกับถนนได้ไหมพอไม่ได้ตรงนี้แหละก็เลยต้องมาทิ้งที่ออกมาจากนอกกำแพงยังไงก็ออกนอกกำแพงมาก่อนก็เลยมาลงบ้านชาวบ้านมันก็ผิดไปทั้งกฎหมายพรบ.อาคารแล้วก็พรบ.การจัดสรรครับจัดสรรในเก้าหลังเนี่ยถ้ามาแบ่งแล้วมันรวมแล้วมัน18หลังมา2ครั้งก็18แล้วมันก็เกินอ่ะนะครับพี่วิเชษฐ์ก็ต้องไปดูตรงนี้ด้วยนี่เราคุยเลยนะกฎหมายแนะนำทั้งผู้รับเหมาทั้งเป็นผู้ที่เป็นเจ้าที่ด้วยถ้าเป็นเองก็เป็นการเลี่ยงจัดสรรเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดก็ต้องไปประชุมกันและมีมติถ้าได้ความตามนั้นก็อาจจะไปร้องทุกข์นะครับแต่พี่วิเชษฐ์เองก็ต้องมาขออนุญาตจัดสรรทีหลังไหมก็ต้องไปดูคณะกรรมการจัดสรรเพราะจริงๆถ้าหลังนี้จัดสรรนะครับมันจะไม่เกิดอย่างนี้น้ำจะไปเชื่อมทางไหนความเร็วของน้ำไหลอย่างไรแล้วท่านจะเอาน้ำปฏิกูลจะออกหมู่บ้านทันทีท่านต้องบำบัดก่อนนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะออกได้เลยนะโยธาเนี่ยเขาละเอียดเลยถังเท่าไหร่บำบัดใช้เครื่องอะไรแล้วก็ปล่อยมาต้องบริสุทธิ์เท่าไหร่แล้วออกไปไหนครับออกไปไหนนะครับออกมาบ้านของพี่เขาต้องขออนุญาตนะถ้าจะผ่านเนี่ยถ้าจะออกไปคลองดิมลังนะก็ต้องขอนายอำเภอนะนายอำเภอไปดูบ้างหรือเปล่าว่าเอ้ยเขาปล่อยน้ำลงไปในคลองหรือเปล่าก็เหมือนที่ท่านปปช.บอกว่าท่านวิทูตในที่สาธารณะท่านดูไหมครับยุ่งกันหลายคนแล้วครับงานนี้นะครับหลายขั้นตอนฮะแบบนี้ฮะท่านพิเชษฐ์ครับยังอยู่ใช่ไหมฮะน่าจะได้ฟังแบบว่าครบถ้วนกระบวนการครับเราอยากจะหาทางออกให้กับชาวบ้านครับไปได้ไหมว่าภายในปีนี้หรือว่าภายในไม่กี่เดือนเนี่ยจะแก้ไขปัญหาคลายความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหลังจากที่เขาอ้างว่าร้องมาเป็น10ปีแล้วท่านฮะครับครับครับผมก็ขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ชาวบ้านผู้ร้องเรียนนะครับเพื่อจะได้แก้ปัญหาอาจารย์ที่เดียวกันครับผมครับครับและตอนนี้มาตรการแบบว่าอย่างเร่งด่วนคิดว่าเดี๋ยวจะต้องไปทำยังไงต่อไปครับคุณวิเชษฐ์ครับก็อาจจะน่าเรียกท
ทางชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบครับได้เข้ามาปรึกษาหารือร่วมกันแล้วก็ได้แก้ปัญหาร่วมกันครับผมฮะแบบนี้ครับผมอย่างนี้พอจะนัดวันได้ไหมครับที่ดินฮะกับท่านที่ดินด้วยฮะท่านพิเชษฐ์ก็น่าจะพบครับครับเดี๋ยวต้องรอให้ทางผู้ร้องเรียนเขากลับมาก่อนที่ทางในพื้นที่ครับแล้วได้โอกาสได้มีการพบปะแล้วก็ได้เจอกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับผมครับค่ะท่านวรเมธจะอยู่ในสายอยู่นะคะท่านหัวหน้ากลุ่มงานที่ดินนะคะท่านวรเมธครับพอจะเป็นช่อภาพให้กับเรื่องนี้ได้ไหมคะนักทางเอกชนและนักทางชาวบ้านมาเจอกันที่ที่ดินเลยค่ะครับได้ครับได้ครับภายในสัปดาห์นี้ได้ไหมคะท่านได้ครับได้ครับค่ะขออนุญาตถามทางท่านพิเชษฐ์เพิ่มเติมนิดนึงเรื่องของการเยียวยาของชาวบ้านพอจะมีบ้างไหมคะเนื่องจากว่าบ้านได้รับความเสียหายจากน้ำและสวนเกษตรเองก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันค่ะครับก็ถ้ามีชาวบ้านที่คนไหนที่เดือดร้อนนะครับก็จะผมก็จะช่วยเยียวยาให้ครับผมฮะแบบนี้ให้ท่านท่านที่ดินฮะพอนัดวันได้เลยไหมฮะเช่นวันพฤหัสนี้หรือว่าวันพุธนี้ครับชาวบ้านวันพุธสะดวกไหมฮะได้ที่ดินนัดวันที่13ใช่ไหมฮะได้ข้อมูลมาครับครับแบบนี้ท่านพิเชษฐ์ไปวันที่13ได้ไหมครับไปที่ที่ดินนะครับได้ครับอ๋อก็จะมีการรังวัดอยู่ถนนทางสาธารณประโยชน์กับทางผู้ร้องเรียนครับวันที่13ได้เลยครับครับวันที่13นะชาวบ้านด้วยนะฮะครับวันที่13เดี๋ยวเจอกันนะเพื่อหาทางออกร่วมกันนะครับท่านพิเชษฐ์ครับจะได้ประสานหรือหาออกด้วยกันขอบคุณครับครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับในการที่จะคลี่คลายปัญหากับชาวบ้านนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยแขกรับเชิญที่มาร่วมในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องยากผู้ร้องพอใจนะครับครับนะเดี๋ยวฝากบอกนะคนที่ได้รับผลกระทบที่สุราษฎร์ธานีด้วยเหมือนกันนะครับครับนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณพิเชษฐ์ด้วยนะครับฝากให้ชาวบ้านด้วยนะฮะขอบคุณท่านที่ดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับ